ว่าถึงชีวิตน้องก็มีหลายอย่างที่ทั้งถูกใจผิดใจนะสมหวังผิดหวังดังที่กล่าวมาการดำรงชีวิตโดยการทำมาหากินโดยการคบค้าสมาคมกับคนหลากหลายที่มาเกี่ยวของเกี่ยวพันกับชีวิตนะได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์หรือเป็นธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นะและก็ลอยทั้งลอยนะคนเฮาเมื่อกระทบทางจิตใจบอกว่าจะเป็นด่านขึ้นหรือด่านลงนะก็จะแสดงอาการไปตามอารมณ์นะภาษาอภิธรรมเพิ่นเอิ้นว่าอิทธารมณ์อนิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาอนิทารมณ์อารมณ์ที่บ่น่าปรารถนาแล้วจะจดจำอารมณ์เหล่านั้นมาเป็นไว้ในจิตใจนะเมื่ออดีตผ่านไปนะความขุ่นหมองหรือความดีใจความเสียใจก็ยังอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดเวลานะหลายคนจดจำในสิ่งที่ผ่านมาบ่สามารถจะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปเท่าใดความทรงจำเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่ามาทำลายความคิดมาทำลายความรู้สึกมาทำลายไอเดียต่างๆที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเหตุให้จมปักอยู่กับเส้นทางเดิมๆหรือสิ่งผิดหวังเดิมๆนะสิ่งที่อาตมาจะเว้าถึงก็คือเรื่องของความเครียดความเครียดนี่ทั้งพระพุทธศาสนาจัดเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะถือว่าเป็นความโศกก็ดีนะความผิดหวังก็ดีหรือความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแล้วนี่จัดเป็นความเครียดทั้งนั้นตลอดถึงการบ่สมหวังในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้อันนั้นก็จัดเป็นความเครียดความเครียดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุและหลายสาเหตุด้วยกันเนาะพุทธศาสนาสอนเรื่องความเป็นมาเป็นไปของทุกสรรพสิ่งถ้าว่าเฮาเข้าใจที่มาของมันเฮาจะเห็นว่าเส้นทางการเดินของความทุกข์ความสุขก็ดีมันจะไปลักษณะใดเมื่อเฮาเห็นเส้นทางของการเริ่มก็จะเห็นเส้นทางของการจบสิ้นของอารมณ์หรือความรู้สึกเหล่านั้นจะว่าถึงสาเหตุของความเครียดเกิดขึ้นจากหยังนะความเครียดเกิดขึ้นจากอารมณ์สุดโต่งอารมณ์สุดโต่งอยู่ไหนหักหลายนะโลภหลายโกรธหลายสร้างหลายหลงหลายริษยาหลายนินทาหลายนะอันนี้เอิ้นว่าอารมณ์สุดโต่งหักหลายก็เกิดความเครียดเวลาสิ่งที่ตนเองหักบ่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในอำนาจได้เช่นหักลูกหลายเป็นห่วงลูกหลายจนเกินไปเวลาลูกออกจากเฮือนหรือไปกับหมู่กับพวกไปสังสรรค์อะไรต่างๆเฮ็ดกิจกรรมใดก็ตามนะมีความหักหลายจนอยู่บ่เป็นสุขนะเอิ้นว่าหักหลายโลภหลายอันนี้ก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเห็นคนอื่นได้ดีกว่าบ่ได้นะเกิดความโลภหลายโกรธหลายอันนี้ธรรมดาเกิดความเครียดความสร้างเกิดความอยากจะเอาคืนประหัตประหารอันนี้ก็เกิดความเครียดสร้างหลายนะอาการของการสร้างหลายนี่เป็นความเครียดนะสร้างผู้นั่นสร้างผู้นี่สร้างระบบสร้างวิธีบริหารสร้างการค้าการขายสร้างสภาพแวดล้อมเหตุบ้านการเมืองสภาพโรคภัยไข้เจ็บการหาเงินหาคำนะสร้างในสิ่งที่บ่ประสบกับอารมณ์นะหลงหลายนะเกิดกับความหลงไหลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อถูกอย่างใดอย่างหนึ่งพัดพากจากไปหรือมีเหตุการณ์เหตุให้สิ่งที่ตัวเองหลงนั้นนะบ่ได้ตามปรารถนาก็เกิดความเครียดได้กันต่อไปความเครียดมันเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นผิดเนาะความคิดที่เป็นผิดก็หมายถึงว่าคิดไปเองหรือมโนไปเองเนาะหลายคนเป็นลักษณะที่เอิ้นว่ามีแผลเนาะ
มีแผลเวลาครูบาอาจารย์เทศป้าเทศไปก็คือจังหวะเพิ่นถึกว่าเพิ่นเว้าใส่เพิ่นซั่นนะนะทั้งที่เพิ่นก็เว้าไปตามปกติของเพิ่นเว้าไปตามเนื้อผ้าเว้าไปตามเนื้อเรื่องนะแต่ไปกระทบจิตใจหรือคนมีแผลหรือคิดว่าตนเองนั่นเป็นคนที่บ่สมหวังน่ะพวกนี้มีความคิดในด้านคิดลบนะบ่คิดบวกนะคิดว่าตนเองต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้เสมอเมื่อบ่ชนะก็จะถูกใจก็จะเกิดความเครียดเป็นลักษณะว่าเฮาแพ้บ่ได้ความคิดลักษณะนี้ถือว่าเป็นปมด้อยของชีวิตเป็นปมด้อยของชีวิตและกับให้เกิดความเครียดเกิดความทะเยอทะยานในการแข่งขันการแข่งขันนี่เป็นเรื่องดีแต่ว่าการแข่งขันในบางอย่างซึ่งบ่สามารถจะเอาชนะได้เลยก็ถือว่าเป็นความเครียดเช่นไปแข่งขันกับคนที่เขามีเงินนะซึ่งตนเองก็บ่มีเงินในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือแข่งขันด้านธุรกิจต่างๆก็ตามเนาะเมื่อบ่สามารถจะเอาชนะได้ก็จะเกิดความเครียดไปในทันทีเช่นมีรูปหนึ่งที่เขาแต้มรูปคนแข่งขันกันเนาะอีกคนหนึ่งเป็นคนจนนะก่อนจะออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นได้ลากรถใหม่ในเทิงรถใหม่ก็มีอย่างไรมีหนี้สินมีพ่อมีเมย์มีน้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่ในรถคันนั้นแล้วแข่งกับคนมีเงินคนมีเงินขี่รถนะขี่รถสปอร์ตอย่างดีแล้วก็มีคนขับในทั้งรถก็มีอาหารการกินหลากหลายมีความสนุกสนานมาซะระหว่าง2คนนี่จะแข่งขันกันนี่ใครจะถึงเส้นชัยก่อนนะก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่มีรถขี่มีเงินนั่นแหละจะไปถึงจุดหมายก่อนเนี่ยจึงเกิดความถูกใจสำหรับผู้ที่มีเอิ้นว่าทุนชีวิตที่ต่ำกว่าเนาะอันนี้ก็เกิดความเครียดได้นี่คือต้นสาเหตุของความเครียดข้อที่3ละแม่นความเครียดนี่เกิดขึ้นจากปากท้องอันนี้เป็นความเครียดของคน2แบบปากท้องนี่นะ ความเครียดที่เกิดขึ้นจากปากท้องสำหรับคนถูกคนจนคนบ่มีอันจะกินทุกครั้งที่จะหลับตานอนจะมีความเครียดเสมอว่าตื่นมื้อเช้าไปนี่เฮาจะมีหยังกินเฮาจะเอาหยังมาเลี้ยงชีวิตเฮาเอาหยังมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวอันนี้เอิ้นว่าเกิดความเครียดในจิตใจที่จะจำเป็นต้องดิ้นรนค้นคว้าในการใส่ชีวิตด้วยอาชีพที่มีขีดจำกัดด้านทุนฮอน และก็ความเครียดอย่างหนึ่งเรื่องปากท้องที่เกี่ยวกับคนที่มีกินแล้วนะคนที่มีอยู่มีกินแล้วนะสิ่งที่ได้มากก็เกิดความกังวลว่าจะมีคนมาปุ่นมาจี้นะหวงทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอันนี้ก็เกิดความเครียดได้คือกันนะยันมีคนลักขโมยยันมีคนมาปุ่นมาจี้หรือพัดภาคจากไปอันนี้ก็เกิดความเครียดเอิ้นว่าเกิดขึ้นจากโมเมนต์อดอยากแต่ว่าเกิดขึ้นจากการระแวงระวังน้อยกว่า